พันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชรักษาการผู้บังคับการกองปราบปรามนำกำลังจับกุมนายสมพงษ์หรือว่าเขียวจิตหานอายุ31ปีตามหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานีในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความปกครองของตนค่ะได้ที่ภายในซอยเพชรเกษม6แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะจากการสอบสวนนะคะนายสมพงษ์ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเด็กหญิงเอนั้นได้ยั่วยวนและพยายามข่มขืนตนเองแต่ว่าตนเองนั้นไม่ยอมค่ะเพราะว่าคิดถึงลูกเมียและจะเอาเรื่องผู้อำนวยการโรงเรียนให้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ที่พาเด็กหญิงเอไปแจ้งความโดยพละการจนทำให้ตนเองนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะจึงแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับก่อนที่จะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โนนกุ่งจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ